ขณะที่ในเรื่องของโมโต2ค่ะผลการแข่งขันในการฝึกซ้อมนะคะรอบ2เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่ากล้องสมเกียรติจันทรานั้นทำเวลาต่อรอบมาเป็นอันดับที่12ค่ะการฝึกซ้อมของโมโต2 2รอบเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะคะก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งหมายเลข35ของไทยลงทำการฝึกซ้อมทั้ง2รอบผลงานของเจ้าก้องนั้นถือว่าทำได้ตามเป้าค่ะในช่วงการฝึกซ้อมแรกก้องสมเกียรติทำเวลาต่อรอบจบอันดับ7ด้วยเวลาต่อรอบ2นาที 11.090 วินาทีผู้นำในการซ้อมรอบแรกของทีมเมทร่วมสังกัดอย่างไอโอกุระทำเวลาต่อรอบไป2นาที 10.407 วินาทีขณะที่เซเลติโนเวติแชมป์สนามที่แล้วที่อาร์เจนตินาไม่ติด1ใน10ค่ะส่วนการซ้อมรอบที่2ก้องสมเกียรติถ้าผลงานจบเป็นอันดับ12ค่ะจากการซ้อมวันแรกด้วยเวลาต่อรอบ2นาที 9.920 วินาทีเวลาดีกว่ารอบแรกค่ะตามจ่าฝูงอย่างเฟมินอัลเดเกนักแข่งชาวสเปนิชอยู่ 0.765 วินาทีส่วนที่2ค่ะโทนี่อัลบอริโนทำเวลาไป2นาที 9.201 วินาทีค่ะหลังจากจบการฝึกซ้อมก้องสมเกียรติเผยว่าเมื่อคืนนี้ขี่เพื่อให้ทีมช่างนั้นปรับจูนแล้วก็เซตอัพรถแล้วก็ไปเก็บข้อมูลในสนามว่าในการจัดอันดับกริดสตาร์ทหรือว่าวันแข่งเรสซิ่งควรจะเลือกใช้ยางชนิดไหนก็คือยางที่ให้เลือกใช้นี่จะมีอยู่3แบบนะคุณผู้ชมแตกต่างกันที่ประสิทธิภาพในการเกาะถนนแล้วก็ความคงทนด้วยนะคะส่วนการซ้อมและแข่งจัดอันดับกริดสตาร์ทคืนนี้จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้ยอมรับบางจุดตอนนี้ก็ยังไม่ชินเกือบวิดล้มอยู่หลายครั้งเนื่องจากพื้นสนามนั้นลื่นอยู่พอสมควรคืนนี้เป็นการฝึกซ้อมรอบที่3ก่อนจะจัดแข่งในเรื่องของจะรอบจัดอันดับโพซิชันนะคะหรือว่าการจัดอันดับออกสตาร์ทจะเริ่มเวลาเที่ยงคืน35นาทีถึงตี1:15 นาทีตามเวลาบ้านเราค่ะใครดูบอลอยู่แล้วก็แวะไปดูผลงานของเจ้าก้องได้นะคะ